ชมคะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะเล่าเรื่องดินในถิ่นไทยวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดพิจิตรกันค่ะซึ่งล่าสุดพลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยนายปราโมทยาใจรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำที่บึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาเราก็ปล่อยน้ำจากเขื่อนเศรษฐกิจลงมาช่วยนะครับมาเติมที่บึงสีไฟเนี่ยนะครับแต่ว่าระยะทางที่เราปล่อยลงมาเนี่ยจนถึงที่เนี่ยมันไกลมากนะครับแต่มันมีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งเราจะสามารถเติมน้ำบึงสีไฟได้จากแม่น้ำน่านตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำสถานีสูบน้ำกระทรวงเกษตรจะดำเนินการให้ทั้งระบบเลยอันนี้ถ้าทำได้ทั้งครบระบบแล้วเนี่ยเชื่อว่าบึงสีไฟจะกลับมามีชีวิตนะครับจะมีน้ำเข้ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำหรับการเกษตรได้ในบึงเนี่ยมันสภาพเป็นแหล่งน้ำที่ตื้นเขินทำให้มีเศษวัชพืชเยอะมากทางกรมดินก็จะมาส่งเสริมมาแนะนำให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยมาทำโครงการทำปุ๋ยหมักนะเพราะว่าในเศษวัชพืชตรงนี้มันสามารถมาเป็นเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับหลังจากนั้นนะคะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปรับปรุงและทำความสะอาดสิ่งกีดขวางแหล่งน้ำสาธารณะตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรอีกทั้งกรมพัฒนาที่ดินยังได้จัดแสดงข้อมูลแผนที่เขตการใช้ที่ดินจังหวัดพิจิตรเพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตนั่นเองค่ะ